ไงเคทเองอีกแล้วหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะบอกเผื่อไว้ยังไงก็นี่คือความเดิมตอนที่แล้วค่ะในตอนที่แล้วนั้นฉันสารภาพรักกับคนที่ชอบแกเร็ตแต่เขาหักอกฉันเพราะว่ายังมีความสาวไม่พอที่หนักไปกว่านั้นเขายังบอกว่าชอบเทเลอร์และอยากให้ฉันช่วยเป็นแม่สื่อให้หน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันโมโหมากจนทะเลาะก,กับแม่ แล้วฉันก็ไปบ้านพ่อและพ่อก็ขอร้องฉันให้ช่วยเป็นกาวใจกับแม่หน่อยแน่นอนว่าฉันคว้าโอกาสนี้เอาไว้และเริ่มแผนสมานร,รอยร้าวนบ้านโดยทันทีเลยแต่ทันใดนั้นแม็กซ์ก็บอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากบอกฉันก็เอาละเขาให้ฉันไปที่สวนฉันเลยตามไปพร้อมสงสัยว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรนะนี่รู้หรอว่าฉันอยากเขี่ยเขาให้พ้นจากแม่ก็เลยจะมาด่าฉันเรื่องนั้นไม่หรอกนะ ทันทีที่เรานั่งลงฉันก็ถามทันทีมีอะไรคะเขากลับยิ้มฉันแค่อยากคุยกับเธอเราจะได้แบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นฉันมองด้วยสีหน้ากังขาจู่ๆทำไมถึงแค่ฉันขึ้นมาเนี่ยโหแบบนี้อึดอัดชะมัดเลยอ่ะแล้วแม็กซ์ก็พูดว่าแคทฉันรู้ว่าเธออยากให้พ่อแม่คืนดีกันเขาดูลังเลนิดหน่อยก่อนจะพูดต่อก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองดีกว่าพ่อเธอหรอกนะแต่ว่างไงดี ครอบครัวเราต่างเร้าฉานฉันแค่อยากให้ทั้งเธอกับคุณแม่และเทเลอร์ได้มีบ้านที่อบอุ่นก็ฉันหวังว่าเธอจะยอมรับฉันและให้โอกาสกันฉันไม่รู้จะตอบยังไงเลยเอาละ่ะก็ฉันรู้ว่าแมสรักแม่ฉันหมดใจเพราะเขามักมองแม่ด้วยความรักเสมอแต่แล้วพ่อฉันล่ะถ้าท่านขาดแม่ต้องเศร้าแน่และถ้ามีโอกาสท่านต้องทำให้เรามีความสุขแน่ส่วนด้านแมส เขาก็คงหาคนอื่นได้ม่งยากแหละเอาล่ะก็ฉันคิดว่าแม็กซ์ใจดีนะแต่พูดกันจริงๆเลยนะเขาไม่ใช่เนื้อคู่แม่พ่อฉันตังหากคือว่าพวกท่านมีสายสัมพันธ์และมีฉันด้วยวันแต่งงานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและแม่กับแม็กซ์ก็ยิ่งหวานแหววกันหมดขึ้นฉันอยากพังงานแต่งไปเลยแต่มันดูเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วฉันก็คิดอะไรได้ถ้าเกิดเลื่อนวันออกไปได้ล่ะ ฉันคิดอย่างจริงจังอยู่สองสามวันแล้วก็คิดแผนออกจนได้คือฉันจะทำเป็นว่าขาหักและถ้าฉันไปงานแต่งไม่ได้แม่ต้องเลื่อนวันแน่นอนเนะพระเจ้าช่วยฉันเนี้ยฉลาดสุดยอดเลยฉันรีบส่งข้อความหาแฮร์รี่และเล่าแผนบันเจิดให้เขาฟังในการคืนแม่สู่อกพ่อแน่นอนว่าเขาด่าฉันว่าบ้องแต่ก็ยินดีช่วยฉันเขาบอกฉันด้วยว่าอาจได้ผล เพราะเขามีญาติเป็นหมอและต้องช่วยพวกเราแน่เจ่มมากแต่ยังไงจะทําแผนนี้ให้ได้ผลก่อนอื่นฉันก็ต้องท,ทําทีเป็นช่วยงานแม่จะได้ไม่จับผิดสงสัยก็จะเลยคอยถามท่านเรื่องการเตรเียมงานแต่งอยากให้ช่วยตรงไหนก็บอกได้ตอนแรกท่านแปลกใจทีเดียวแต่แล้วแม่ก็ดูดีใจแล้วก็ปลื้มทีเดียวสงสัยจะคิดว่าฉันเป็นลูกสาวที่มีรักคนนี้โตขึ้นสักที วันนั้นหลังเลิกเรียนฉันก็เริ่มดำเนินแผนทันทีแน่นอนว่าญาติหมอของแฮร์รี่ช่วยฉันไว้ด้วยคุณหมอช่วยเหลืออย่างดีเลยหลังจากช่วยพันแผลให้เขาก็สอนด้วยว่าจะเดินยังไงให้ดูเหมือนขาหักจริงแล้วแฮร์รี่ก็พามาส่งเมื่อแม่เห็นฉันท่านก็ตกใจสุดขีดไปเลยท่านคอยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแฮร์รี่ก็หกว่าระหว่างเตะบอลกันฉันพยายามแย่งบอลแต่ก็ล้มผิดท่าเข้าฉันไม่อยากให้แม่กังวล เขาก็เลยช่วยพาฉันไปคลินิกของญาติให้ฉันกระดูกหักแล้วต้องใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ4ี่สัปดาห์เรื่องของเขาเนียนมากจนฉันเกือบเชื่อเองแล้วแฮร์รี่นี่เพื่อนแท้เบอร์หนึ่งเลยอะ่ะหลังจากนั้นแม่ก็ใช้เวลาดูแลฉันมากขึ้นและไม่เคี้ยวมากเท่าก่อนเอาจริงนะมันดีมากเลยแต่นั่นแหละฉันอยากซ้อมบอแทบตายและการนอนบนเตียงทั้งวันไม่สนุกอย่างที่คิดไว้ห้องนอนฉันอยู่บนชั้นสอง แม่ก็เลยเอาอาหารขึ้นมาให้ฉันจะได้ไม่ต้องลงไปให้ลำบากวันนึงหลังมื้อเที่ยงฉันเบื่อสุดๆก็เลยตัดสินใจเดินไปที่โต๊ะเพื่อเปิดโน้ตบุ๊กและเล่นเพลงสักหน่อยก็ขณะที่ฉันยืนเต้นตามจังหวะเพลงแม่ฉันก็เข้ามาพร้อมจานผลไม้ในมือฉันตกใจมากแต่ก็รีบพิงโต๊ะทันทีและร้องโอ๊ยท่านรีบเข้ามาพยุงและถามว่าฉันทำอะไรฉันพูดด้วยเสียงน่าสงสารสุดๆว่า แม่หนูอยากซ้อมเดินในวันสำคัญของแม่แต่ขาหนูเจ็บมากเลยหนูไม่รู้ว่าจะไปงานแต่งไหวไหมอะท่านลูกผมฉันแล้วตอบมาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแฮร์รี่เขาไปงานแล้วช่วยลูกเองนะฉันเข้าไปซบแม่และสะอื้นหนูไม่ไหวค่ะแม่คือว่าเทเลอร์ต้องสวยเหมือนเจ้าหญิงแต่ตภาพหนู สภาพหนูก็เหมือนมัมมม่ลืมหลุมมีทางไหนที่งานแต่งจะเลื่อนออกไปหน่อยได้ไหมนะฉันพูดเบาวิวและบีบน้ำตายอย่างน่าสงสารพระเจ้าช่วยเราเตะบอลดีกว่าไปเอาดีด้านการสแสดงแทน่ะวันต่อมาแม่เข้ามาหาพร้อมกับแม็กซ์และท่านบอกว่าพวกท่านมีข่าวใหญ่มาบอกเราแต่งงานโดยขาดลูกร่วมงานไม่ได้หรอกเราก็เลยตัดสินใจเลื่อนงานออกไปจนกว่าขาลูกจะหายดีจ้ะ พระเจ้าช่วยเก่งจริงๆเราแต่ฉันก็พยายามไม่ทำท่าดีใจมากทันทีที่ทั้งคู่ออกไปฉันก็แชทหาพ่อแล้วบอกข่าวดีสุดๆให้ท่านแล้วก็บอกว่าฉันซื้อเวลาให้ท่านแต่ก็ต้องเร่งมือได้แล้วหลังจากนั้นพ่อก็แวะมาบ่อยๆโดยอ้างว่าอยากมาดูอาการฉันแต่ปัญหาคือแม็กอยู่ด้วยตลอดเลยพ่อเลยไม่มีเวลาลำพังกับแม่เลยด้วยซ้ำได้เวลาหาแผนต่อไป ฉันบอกแม่ว่าอยากย้ายไปอยู่ในห้องของเทเลอร์เพราะห้องนอนเธออยู่ชั้นล่างฉันจะได้เดินไปรอบๆบ,บ้านและสูดอากาศสะดวกแม่เห็นด้วยให้ฉันเปลี่ยนห้องแต่ฉันก็ขออีกทีไม่จริงเทเลอร์ขโมยคนที่ชอบแล้วยังจะมาอยู่ห้องหนูอีกแค่คิดก็สุดจะทนแล้วแม่ ทำไมไม่บอกแมสกับเทเลอร์ให้ย้ายออกไปสักพักล่ะอย่างน้อยจนกว่าขาหนูจะหายดีทุกครั้งที่หนูเห็นเทเลอร์วิ่งเล่นหรือเต้นรอบๆหนูเจ็บใจมากเลยเธอไม่เห็นใจหนูเลยอะ่ะแม่ดูลำบากใจแต่ก็พยายามใจเย็นและโน้มเน้าฉันให้เปลี่ยนห้องกับเทเลอร์อยู่จนกว่าขาจะดีขึ้นในตอนนั้นแมสก็เข้ามาปรากฏว่าเขาได้ยินที่เราพูดกันพอดีเขาหันมาหาแม่และพูด แมรี่ผมว่าเทเลอร์กับผมไปอยู่ที่อื่นก่อนดีกว่าแล้วเมื่อขาแคปหายเราค่อยกลับมาแม่ถึงกับน้ำตาคลอและฉันก็รู้สึกผิดหน่อยๆน,นะแต่เมื่อเห็นเขาจูบแม่ที่กระหม่อมฉันก็หงุดหงิดมากแม่เป็นของพ่อนะไม่ใช่เขาคืนนั้นระหว่างที่ฉันนอนบนเตียงเชิดหาแฮร์รี่เทเลอร์ก็บุกเข้ามาห้องด้วยท่าทางโมโหฉันลาสายตาจากมือถือยิ้มย้อนและพูดอา้าว ขอบคุณที่สละเวล,เวลาเก็บของมาเยี่ยมฉันนะเธอด่าฉันหยุดเห็นแก่ตัวสักทีเถอนหน้าแล้วพอได้แล้วเพราะเธอคนเดียวงานแต่งเลยต้องลื่นแถมยังไล่เราออกอีกบอกให้นี่ก็เป็นบ้านฉันนะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเธอคนเดียวซะหน่อยฉันจ้องเธอกลับให้ตายสิทำไมเธอหุบป,ปากแล้วก็ไปเงียบๆไม่เป็นนะฉันเลยตอบให้อยู่ด้วยก็ได้แต่ ก่อนอื่นไปเลิกกับแกเรตก่อนเลยเธอโมโหมากแล้วิ่งออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยในที่สุดแมสกับเทเลอร์ก็ย้ายออกและแฮร์รี่ก็บอกฉันว่าเทเลอร์เลิกกับแกเรตแล้วและเจ้าช่วยยายโปะเปียกนั่นว่าง่ายชะมัดชีวิตดีสุดๆเลยแต่ฉันอยากถอดได้ฝวกคันนี่ออกสักทีพ่อไว้มาดูแลฉันบ่อยมาก เอาเค้กเชอรี่กับดอกทิวลิปมาด้วยซึ่งเป็นของชอบของแม่ฉันรู้ว่าหลังบริทส่์ครั้งนี้ครอบครัวฉันจะได้พร้อมหน้ากันสักทีจากนั้นหลังจากหนึ่งเดือนอันแสนทรมานฉันก็ได้เวลาถอดเฟื่อกนี่ออกสักทีแน่นอนว่าฉันให้แม่ไปคลินิกด้วยไม่ได้ฉันเลยอ้างกับท่านว่ากลับถึงบ้านแล้วอย่าทานซุปหอยของแม่จังเลยได้ผลเพราะท่านวานแฮร์รี่ให้ไปกับฉันเมื่อฝอกถูถอดออกฉันดีใจมากส่วนแฮร์รี่หัวเราะให้ฉัน หวังว่าที่ทำมาจะคุ้มนะแคทเขาพูดต้องคุ้มอยู่แล้วฉันขยิบต,ตาตอบฉันไปถึงบ้านโดยหวังว่าแม่จะมาต้อนรับฉันอย่างตื่นเต้นแต่ท่านไม่อยู่ในครัวฉันได้ยินเสียงอู้อี้จากชั้นบนก็เลยแอบฟังจากหลังประตูและได้ยินเสียงแม่เราจบแล้วสักตะกล้าวดีมาขอคืนดีหลังทำเรื่องอย่างนั้นได้อย่างไงแล้วฉันก็ได้ยินพ่อตอบผมผมขอโทษจริงๆนะผมผิดเองจริงๆ ไม่น่าบังคับให้คุณทำแท้งเพราะว่าคุณท้องลูกสาวเลยแต่คุณต้องเข้าใจว่าอินเดียเขาถือเรื่องลูกชายมากอีกอย่างไหนจะหน้าตาในสังคมอีกคุณมีโอกาสมีลูกแค่ครั้งเดียวนะผมเลยคิดว่าคลอดลูกชายเลยมันน่าจะดีกว่าแต่นั่นเรื่องเมื่อก่อนผมเปลี่ยนไปแล้วนะผมรักคุณและลูกสาวเราด้วยและผมอยากดูแลทั้งคู่นะโอ๊ยพอที คุณยอมให้แคทแต่งตัวเหมือนลูกชายเพราะคุณอยากให้ลูกเป็นผู้ชายพ่อเถอะคุณหยุดก่อกวนเราและอย่ามายุ่งอีกอะไรนะปรากฏว่าพ่อไม่ได้ยอมรับฉันจริงๆท่านแค่อยากได้ลูกชายอย่างงั้นเหรอท่านคือคนที่ไม่ต้องการให้ฉันเกิดมาสุดท้ายแล้วพ่อคือคนร้ายไม่ใช่แม่ฉันรู้สึกขยะขยแยงมากจนทรุดลงนั่งกับพื้นหน้าประตู ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตของฉันคือเรื่องโกหกเลย